กองขยะรอบสถานีหมอชิดสองทุกชาวบ้านประจานหน่วยงานรัฐและเลยหน้าที่ภาพกองขยะเลือนตามแนวถนนกำแพงเพชรหกรอบสถานีขนส่งหมอชิตสองที่ใครเห็นก็ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือถนนในกรุงเทพมหานครแต่กลับเป็นภาพที่คุ้นตาของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นประจำแถมต้องอดทนสูดกลิ่นเหม็นในสภาพแบบนี้มาเกือบสองปีแล้วโดยไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแก้ปัญหาและนอกจากปัญหากองขยะแล้ว ยังพบว่าถนนเส้นนี้มีการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ออีกหลายจุดด้วยแม้จะมีภาพออกในสื่อโซเชียลเป็นระยะแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าดูแลแก้ไขจนกระทั่งนายสุพนัทมีนชยนันท์สสกรุงเทพมหานครจากาพักประชาชนได้แชร์ภาพกองขยะรอบสถานีขนส่งมอชิดพร้อมเขียนข้อความระบุลงใน X ว่าความไร้ศักยภาพและการเพิกเฉยต่อปัญหาของรัฐมนตรีคมนาคมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมการขนส่งทางบก ตอบปัญหากำแพงเพชร6พร้อมระบุอีกว่าต้นเรื่องของปัญหาคนทิ้งขยะคือพวกรถบัสที่เข้ามารับผู้โดยสารที่หมอชิดสองที่อยู่ในความดูแลของบขสซึ่งรอฟอทได้ร้องไปยังกรมการขนส่งทางบกและบขสแล้วหลายครั้งแต่กรมการขนส่งทางบกก็ไม่จัดการผู้กระทําผิดส่วนบขส,สก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ทันข้ามวันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการด่วนไปยัง การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่ให้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าทําความสะอาดและเก็บขยะบริเวณถนนกําแพงเพชร6ด้านข้างสถานีขนส่งมอชิด2หมดเกลี้ยงพร้อมสั่งให้จัดระเบียบและแก้ปัญหาบริเวณถนนกําแพงเพชร6ใหม่ทั้งหมดพร้อมกับระบุว่าต้นต่อที่ทําให้มีขยะสะสมเป็นจํานวนมากนั้นมาจากรถขนส่งสาธารณะได้เข้าไปจอดในบริเวณดังกล่าวในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องประกอบกับในช่วงนั้นมีผู้เข้าชมคณะหมอลำที่จัดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ทำให้มีการทิ้งขยะจำนวนมากดังนั้นจึงสั่งการให้บขสและการรถไฟเข้มงวดในการเข้าพื้นที่ด้านหลังสถานีขนส่งมอชิด2เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกและให้บขสออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการรถร่วมบริการห้ามใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่จอดรถหากฝ่าฝืนให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาบทลงโทษทั้งการปรับและสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงยกเลิกสัมปทานการเดินรถด้วยส่วนถนนที่เป็นหลุมเป็นบกก็ให้การรถไฟ เร่งซ่อมแซมโดยเร็วนา่าแปลกเรื่องนี้ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการทิ้งขยะเป็นปีแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานให้ความสนใจแก้ปัญหาส่วนรัฐมนตรีก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนต้องรอให้นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามออกมาประจานถึงจะตื่นตัววันนี้หากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่ทําหน้าที่และต้องรอผู้มีอํานาจสั่งการเชื่อได้อีกไม่นานขยะก็จะกลับมาอีกแน่นอน